ถ้าพูดถึงธุรกิจเรื่องของงานตกแต่งภายในของบ้านเราถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับและงานตกแต่งภายใน Lighting มีความสำคัญทีเดียวครับ L&E นะครับหรือว่า Lighting and Equipment นั้นเขาเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจนี้วันนี้เขาจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับมาคุยกันเช้านี้กับคุณประกรณ์บริมาศพรนะครับประธานกรรมการบริหารบมจ. Lighting and Equipment ครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับสวัสดีครับคุณพิยุทธ์ครับครับผมก่อนอื่นให้คุณประกรณ์อัปเดตโครงสร้างรายได้ของ L&E ตอนนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าเรามาจากส่วนไหนยังไงบ้างครับโครงสร้างรายได้ของบริษัทนะครับครับส่วนใหญ่ประมาณ 70% ก็มาจากงานโครงการครับงานโครงการหมายถึงงานที่มีการก่อสร้างใหม่ๆในการปรับปรุงทั้งหลายนะครับครับส่วนที่2คือการค้าส่งค้าปลีกครับค้าส่งผ่านทั่วทั้งประเทศค้าปลีกแล้วก็มีโชว์รูมของเราอยู่ 2-3 แห่งด้วยกันครับในกลุ่มส่วนที่2ประมาณ 22% ที่เหลือเป็นการส่งออกครับครับผมมีส่งออกประมาณสัก 8% อย่างนี้ถ้าดูตามนี้ประมาณสัก 7% นะ 71% ก็จะเป็นของโครงการครับอ๋อครับผมตัว 7% ที่ส่งออกตรงนี้เราส่งไปตลาดไหนยังไงบ้างครับคุณประกรณ์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศใน AEC ครับหลักๆที่ขายอยู่ก็จะมีเรื่องพม่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ออสเตรเลียก็นอกเหนือจากเอเชียก็มีออสเตรเลียกับตะวันออกกลางบ้างครับครับผมแปลว่าตัวไฟของ L&E เรามีตัวที่เราผลิตเองด้วยเยอะไหมครับคุณประกรณ์ครับตอนนี้เป็นยังไงครับผลิตเองทั้งหมดผลิตเองสักเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่ครับขณะนี้ผลิตเองประมาณ 40% ครับนำเข้าประมาณ20ครับที่เหลือก็เป็นการเอาซอร์สเพราะว่าบางอย่างพันธมิตรเรานี่ก็จะเก่งบางเรื่องแล้วก็จะออกแบบจ้างก็ผลิตให้เราผลิตเอง40มีโรงงานอยู่3โรงงานด้วยกันครับครับผมนำเข้ามา20ครับที่เหลือก็คือซื้อมาขายไปเอาซอร์สจ้างก็ผลิตจ้างก็ผลิตจ้างก็ผลิตครับครับผมอย่างตัวเอาซอร์สนี่มีแผนในอนาคตที่จะขยายกำลังการผลิตของเราเพื่อที่จะทำให้เราผลิตเองทั้งหมดไหมครับคงไม่แล้วครับเพราะโลกตัวนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะเก่งเฉพาะบางเรื่องที่เราเก่งที่เราเก่งแล้วเราจะเน้นเรื่องของ cost down ทำอย่างไรให้มันลดต้นทุนลงอย่างต่อเนื่องส่วนสินค้าอื่นๆที่ใหม่ๆเนี่ยพันธมิตรเราจะเก่งกว่าโดยเฉพาะพันธมิตรในประเทศจีนเวียดนามประเทศไทยด้วยนะครับเราจะเอาซอร์สไปเป็นส่วนใหญ่ครับงานโครงการหลักๆที่เราเคยได้มาโครงการใหญ่ๆนี่ยกตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีที่ไหนบ้างที่เราทำถ้าเป็นสินค้าแทบทุกแห่งในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดูมอลเซ็นทรัลพารากอนเอ็มโคเทียนี่นะแอมโพเรียมทั้งหลายแหล่นะครับคอมมูนิตี้มอลส่วนใหญ่ก็เราก็จะเป็นคนไปติดตั้งให้นะครับอันนี้คือออกแบบให้ด้วยหรือว่าเฉพาะติดตั้งอย่างเดียวครับขึ้นอยู่กับลูกค้าครับครับลูกค้าบางกลุ่มเขาก็มีคนออกแบบบางกลุ่มเขาให้เราช่วยออกแบบแล้วก็ออกแบบให้เป็นเทิร์นคีย์ไปก็มีครับผมปีนี้เราคาดหวังการเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณประกรณ์ครับปีนี้เราคาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% จากปีก่อนหน้าครับครับผมเยอะทีเดียวนะครับ 20% มีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาเหรอครับเราจะมีโปรเจกต์ที่ไม่ต้องใหญ่มาก1ถึง10ล้านมีประจำอยู่แล้วก็ที่เหลือ10ล้านก็มีหลายแห่งด้วยกันครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณประกรณ์ครับครับครับสวัสดีครับนั่นก็คืออัปเดตธุรกิจของ L&E นะครับคุณผู้ชมครับปีนี้ตั้งเป้าเติบโตอีกถึง 20% ทีเดียวนะครับจากงานโครงการที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปในเบรกนี้ครับกับโปรโมชั่นของ Exim Bank แล้วก็ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเลือกการลงทุนกันครับคุณผู้ชมครับล่าสุดบลจ.ไทยพาณิชย์ออก2กองทุนน้องใหม่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างกลับมาคุยช่วงหน้าครับเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank มีบริการสินเชื่อ Exim เพื่อโซนพิเศษ Exim Special Zone Credit ประกอบด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการระยะเวลากู้15ปีรวมระยะเวลาปลอดเงินต้น Grace Period ไม่เกิน2ปีพร้อมสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของวงเงินสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4% ต่อปีเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเริ่มต้นขยายหรือปรับปรุงกิจการในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมสินเชื่อ Exim เพื่อโซนพิเศษ Exim Special Zone Credit
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ Exim Bank สำนักงานใหญ่โทร02617-2111หรือสาขาทุกแห่ง Facebook Exim Bank of Thailand เว็บไซต์ www.exim.go.th